สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับสำหรับบางคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมชื่ออดิศักดิ์บรรพตนะครับปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นวิศวกรนะครับดำรงตำแหน่งเป็น Die Casting Senior Manager นะครับทำงานอยู่ในโรงงานประกอบชิ้นส่วนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแห่งหนึ่งนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับนอกจากนี้ยังเป็นอลูมิเนียม Die Casting Specialist นะครับหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานหล่ออลูมิเนียมนะครับแล้วก็เป็นวิทยากรนะครับเป็นอาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรทั่วๆไปอีกด้วยนะครับยังไงฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะครับให้กับช่อง YouTube Die Casting and Engineering Knowledge Sharing ด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆนะครับความรู้ดีๆนะครับประสบการณ์ดีๆที่ผมจะนำมาแชร์ลงในช่อง YouTube Die Casting and Engineering Knowledge Sharing นะครับขอบคุณมากครับเรียนจบวิศวกรรมเครื่องกลหรือ Mechanical Engineering จะได้ทำงานอะไรได้บ้างและมีรายได้ดีไหมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับสำหรับน้องๆหลายคนที่กำลังจะตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่จะเรียนต่อเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์นะครับหรือน้องๆที่เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์อยู่แล้วแต่ยังไม่รู้ว่าวิศวกรรมศาสตร์นั้นแต่ละสาขาเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับจบมาแล้วทำงานเกี่ยวกับอะไรบ้างรายได้ดีหรือเปล่าซึ่งแน่นอนอยู่แล้วครับว่าวิศวกรรมศาสตร์แต่ละสาขาย่อมมีเงินเดือนรายได้ที่แตกต่างกันออกไปสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่าเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกลหรือ Mechanical Engineering ให้กับน้องๆทุกคนได้รู้ถึงวิศวกรรมเครื่องกลหรือ Mechanical Engineering ได้มากขึ้นนะครับเพื่อประกอบเป็นไอเดียเป็นแนวทางในการตัดสินใจเรียนต่อหรือวางแผนอนาคตเกี่ยวกับอาชีพของตัวเองในอนาคตนะครับวิศวกรรมเครื่องกลหรือ Mechanical Engineering เรียนเกี่ยวกับอะไรจบมาแล้วทำงานอะไรได้บ้างและมีรายได้อย่างไรบ้างเชิญเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับรับชมรับฟังได้เลยนะครับสำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลถือเป็นสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์ที่เก่าแก่มากสาขาหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกเมื่อปลายศตวรรษที่18ในประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้ชื่อ American Society of Mechanical Engineers หรือ ASME ปกติแล้ววิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาก็จะมีวิชาบังคับพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ที่เรียนเหมือนกันในทุกๆสาขาวิชาซึ่งก็จะมีวิชาการเขียนแบบวิศวกรรมหรือ Engineering Drawing กลศาสตร์วิศวกรรมหรือ Engineering Mechanics สถิตยศาสตร์หรือ Static Thermodynamics วัสดุวิศวกรรมหรือ Engineering Material และเทคโนโลยีการผลิตหรือ Production Technology เป็นต้นนะครับส่วนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลนั้นก็จะมีวิชาบังคับเพิ่มมาอีกเช่นเครื่องมือวัดและควบคุมHeat Transfer, Fluid Mechanics หรือกลศาสตร์ของไหลการออกแบบเครื่องกลหรือ Machine Design เป็นต้นสำหรับคนที่จะเรียนสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจะต้องชอบการคำนวณเป็นพิเศษหรือฟิสิกส์เป็นอย่างมากและต้องชอบและสนใจในเรื่องเครื่องจักรกลเป็นพิเศษและจำเป็นต้องมีพื้นฐานและความเข้าใจสามารถประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางเคมีฟิสิกส์คณิตศาสตร์เป็นต้นวิศวกรรมเครื่องกลหรือ Mechanical Engineering นั้นสามารถทำงานได้หลากหลายและสามารถเข้าไปทำงานได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเลียมอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมก่อสร้างอุตสาหกรรมอาหารสายงานวิจัยโรงแรมรีสอร์ทบริษัทติดตั้งเครื่องทำความเย็นหรือเครื่องปรับอากาศและแทบจะสามารถทำงานได้ในทุกๆอุตสาหกรรมเลยก็ว่าได้หรือจะเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองก็ได้นะครับส่วนสายงานนั้นก็จะสามารถทำได้หลากหลายเช่นกันเช่นวิศวกรรมออกแบบหรือวิศวกรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือดีไซน์เอนจิเนียริงหรือ I.D. Engineering วิศวกรรมซ่อมบำรุงหรือ Maintenance Engineer Production Engineer Process Engineer Sales Engineer Purchasing Engineer Application EngineerQuality Engineer แทบจะทุกตำแหน่งในส่วนของ Operation ครับวิศวกรเครื่องกลสามารถทำงานได้หมดทุกเกือบทุกสาขาทุกตำแหน่งงานได้เลยนะครับส่วนแต่ละตำแหน่งงานมีหน้าที่ทำงานอย่างไรบ้างในองค์กรก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมได้นะครับหากถามว่าวิศวกรเครื่องกลที่เรียนจบมาแล้วนั้นเงินเดือนเท่าไหร่นะครับมีรายได้อย่างไรบ้างนะครับสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่จบใหม่ๆนะครับยังไม่มีประสบการณ์นะครับเงินเดือนก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 18,000 บาทถึง 35,000 บาท
และหากมีประสบการณ์ขึ้นมาประมาณ 1-3 ปีนะครับเงินเดือนก็จะอยู่ประมาณ 28,000 บาทถึง 45,000 บาทและถ้าหากมีประสบการณ์มากกว่า 3-5 ปีนะครับอยู่ในเลเวลที่เรียกว่าเป็นวิศวกรอาวุโสหรือซีเนียร์เอนจิเนียร์นั่นเองเงินเดือนก็จะอยู่ประมาณ 35,000 บาทถึง 65,000 บาทและหากมีประสบการณ์มากกว่า 5 ปีขึ้นไปหรือเลเวลนี้เขาจะเรียกว่าเป็นหัวหน้าวิศวกรนะครับหรือชิปเอนจิเนียร์นั่นเองหรือบางที่ก็จะเรียกว่า assistant manager นะครับเงินเดือนก็จะอยู่ประมาณ 55,000 บาทถึง 85,000 บาทและถ้าหากเลยตำแหน่งนี้ไปนะครับก็จะเป็นระดับผู้บริหารก็คือผู้จัดการนั่นเองครับเงินเดือนก็จะอยู่ประมาณ 65,000 บาทถึง 100,000 บาทข้อมูลเหล่านี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเอามาจากผลสำรวจของปี2563ของบริษัทจัดหางานแห่งหนึ่งนะครับบวกกับประสบการณ์ของตัวผมเองนะครับซึ่งเงินเดือนของแต่ละคนจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนบวกกับโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทแต่ละองค์กรด้วยนะครับข้อมูลที่ให้ไว้อาจจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเรียกเงินเดือนได้นะครับแต่ต้องประเมินความสามารถของตัวเองด้วยว่าเหมาะสมไหมถ้าจะเรียกเงินเดือนมากเกินไปอาจจะทำให้เสียโอกาสในการได้งานก็ได้นะครับสำหรับมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลในยุคแรกๆนะครับก็จะมีอยู่8แห่งด้วยกันคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเปิดในปีพุทธศักราช2472มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเปิดการสอนอยู่ที่พุทธศักราช2505มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับเปิดทำการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมเครื่องกลอยู่ที่ปีพุทธศักราช2507และถัดมานะครับในปีพุทธศักราช2510ก็จะมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับถัดมาก็จะมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับปีพุทธศักราช2518ถัดไปก็จะเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะครับเปิดสอนในปีพุทธศักราช2519มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดสอนในปีพุทธศักราช2521ส่วนในปัจจุบันนะครับก็จะมีการเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลแทบจะทุกมหาลัยเลยก็ว่าได้นะครับทั้งมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆพอจะรู้จักสาขาวิศวกรรมเครื่องกลมากขึ้นไหมครับได้ข้อมูลพอที่จะนำไปทำการตัดสินใจเลือกเรียนในสายงานนี้สายวิชานี้หรือเปล่าครับชอบกันบ้างไหมนะครับในคลิปหน้าผมจะเอาสาขาวิชาอะไรมาแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนได้รับชมกันอีกกดติดตามกันไว้นะครับขอบคุณมากครับ